สี่สี่สี่วันนี้เรากลายพันธุ์กลายพันธุ์หลังดำเหมือนกันแต่ปากไม่ใช่รสชาติไม่ใช่นี่อะไรถือว่าสุดพอได้สนุกสนานได้ครับได้ได้อยู่ได้อยู่มีแต่คนขาวๆดำแต่ผมนี่แหละมุมสูงหน่อยโอเคครับผมขาหมดเอาแบ่งเลยปะแบ่งเลยแบ่งเลยเก๋าพอได้กินกันครับพอได้สนุกสนานเนาะสำหรับทริปไปเช้าเย็นกลับครับเมื่อเช้าออกกันสายนะครับเหมือนที่ไลฟ์สดกันแล้วโอ้โหช่วงกินปกกันไม่หวาดไม่ไหวครับมีปลาหลากหลายมีปลาเก๋าสายแดงแล้วก็ครับปลารวมๆนะครับสวยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราก็จะแบ่งปลาแล้วกลับบ้านกันนะครับโอเคครับแบ่งปลากันกลับบ้านครับลิ้นหมาอยากกินเอาไปนี่ลิ้นหมาไงทอดทั้งตัวเลยอร่อยกินใส่ไปผมกินเองครับบางเขาบางหมาไม่ได้บางต้องแมวต้องลิ้นแมวอะไรก็ละแต่ซีเรียสก็คือใครได้นกกระลิงไหมอร่อยเฮียบอกว่าไอ้ถ้าตัวสวยๆนะให้เก็บผมก็เลยเก็บแรกเราปล่อยตรงเนี้ยเนาะมันก็ลิงตัวเล็กผมไม่เอาเลยครับโอ้โหใครได้ไอ้ดอมาผมได้ลิงตัวเล็กผมทิ้งเลยแร่ทำเค็มอร่อยนะให้ทอดก็อร่อยเลย